สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ทาง Corporate Talk นะครับก็บริษัทหลักทรัพย์ CMB ประเทศไทยจำกัด นะครับก็ได้รับเกียรติจากบริษัท Golden Land นะครับซึ่งคุณสมบูรณ์วสินชัชวาลนะครับท่านเป็น SEVP จากทางด้าน Finance and Accounting นะครับกรุณาให้เกียรติมาร่วมรายการกับเราในวันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นนะครับเนื่องจากช่วงที่ผ่านมานี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องหลายอย่างใน Golden Land ครับอยากจะให้รบกวนคุณสมบูรณ์ช่วยเล่าถึงประวัติความเป็นมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี่ยครับครับผมก็โกลเด้นแลนด์จริงๆนะครับก็เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดทรัพย์มานานแล้วนะครับเป็นบริษัทจดทะเบียนตั้งแต่รุ่นแรกๆนะครับในสมัยนั้นก็พัฒนาแล้วก็โดยทางทีมหนึ่งนะครับก็คือทางคุณหญิงศศิมาศรีวิกรเป็นผู้พัฒนาโครงการเข้ามานะครับแล้วก็จนกระทั่งผ่านร้อนผ่านหนาวในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจมานะครับถึงตอนนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นกันนะครับก็จะมีพวกนักลงทุนจากต่างชาติเข้ามาถือหุ้นใหญ่นะครับทางทีมคุณหญิงเองก็จะค่อยๆเฟดเอาไปนิดหน่อยนะครับจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งก็เมื่อปี2559นะครับ2556ขอโทษนะครับ2556นะครับเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วเนี่ยนะครับตอนนั้นก็ทางนักลงทุนต่างชาติเองก็มองว่าบริษัทมันเริ่มไปไม่ค่อยได้ละนะครับเริ่มมีขาดทุนติดต่อกันมาสัก6ปีติดต่อกันละนะครับเขาก็เลยมองว่าต้องใส่เงินเพิ่มเข้าไปอีกเพราะโครงการก็ยังพัฒนาไม่เสร็จอยู่บางโครงการนะครับก็เลยตอนนั้นก็นักลงทุนต่างชาติก็เลยมาเสนอขายนะครับทางยูนิเวนเจอร์นะครับก็ซึ่งเป็นบริษัทในบริษัทพัฒนาสินทรัพย์อีกแห่งหนึ่งที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของเรานะครับยูวีนะครับก็ได้เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่นะครับได้เข้ามาซื้อหุ้นในส่วนนั้นขึ้นมานะครับจากนักลงทุนกองต่างชาติซะเป็นส่วนใหญ่นะครับหลังจากนั้นก็ได้ทีมบริหารที่ใหม่เข้ามานะครับก็เข้ามาเริ่มปรับปรุงแล้วก็พัฒนาโครงการใหม่ครับจากเดิมที่เราที่ทางโกลเด้นแลนด์เคยทำบ้านเดี่ยวราคาแพงตอนนั้นนะครับก็เริ่มทำบ้านเดี่ยวราคาประหยัดลงมานะครับจับตลาดบ้านเดี่ยวราคาสัก5ล้าน7ล้านบาทนะครับแล้วก็เริ่มเอาชาวเขาระดับราคา 2-3 ล้านบาทเข้ามาเสนอขายนะครับก็ค่อยปรับปรุงพัฒนาตัวโครงการขึ้นมาให้มันน่าสนใจจับกลุ่มลูกค้าขนาดรายย่อยลงนะครับในส่วนตัวแอสเซทเองนะครับหรือตัวสินทรัพย์ที่มีอยู่เองก็มานั่งดูกันครับว่าสินทรัพย์ชิ้นไหนที่ไม่ได้ก่อให้เกิดคุณค่านะครับไม่ได้สร้างกำไรให้กับเรามีปัญหาเรื่องขาดทุนเราก็มองเรื่องพวกนี้ก็อาจจะขายสินทรัพย์บางตัวออกไปนะครับเพื่อเอาเงินกลับมาซื้อที่ดินเพื่อที่จะพัฒนาเพื่อทำกำไรดีกว่านะครับนั้นโดยหลักการก็คือดูว่าสินทรัพย์ชิ้นไหนมันมีศักยภาพในการทำกำไรตัวไหนไม่มีขายทิ้งนะครับตัวไหนที่มีทำต่อนะครับแล้วก็เอาเงินที่เหลือมาซื้อที่ดินแปลงใหม่แล้วก็พัฒนาแทนที่จะขายบ้านราคาแพงหลังนึง10-20ล้านแล้วก็สร้างบ้านแบบเป็นแบบ conventional method นะครับคำว่า conventional method ในความหมายของผมคือสร้างแบบก่ออิฐฉาบปูนแล้วก็อนุญาตให้ลูกค้าเข้ามาตกแต่งได้บอกลูกค้าไม่เอาวันนี้ขอเพิ่มห้องเปลี่ยนสีกระเบื้องนะครับบ้านหลังนึงกว่าจะเสร็จใช้เวลาประมาณปีครึ่งถึง2ปีซึ่งนั่นหมายความว่ามันจะทำให้การอัตราการหมุนเวียนของเงินเนี่ยมันช้ามากนะครับอัตราการทำกำไรก็ต่ำนะครับดอกเบี้ยก็สูงนะครับนั้นต้นทุนทางการเงินก็จะสูงตามนั้นเราก็เลยเปลี่ยนใหม่นะครับกลับมาทำเป็นบ้านสร้างบ้านให้เร็วขึ้นนะครับใช้เทคโนโลยีการก่อสร้างรุ่นใหม่นะครับทาวน์เฮ้าส์ก็ใช้เป็นแบบชานอลฟอร์มนะครับที่เราเรียกแบบอุโมงค์นะครับเป็นแบบเหล็กนะครับเทซีเมนต์ลงไปในแบบแล้วก็ถอดแบบเหล็กมาก็สามารถได้ผนังชั้นผนังทั้งสองด้านพร้อมทั้งเพดานด้วยนะครับนั้นก็บ้านแถวหนึ่งใช้เวลาก่อสร้างประมาณสัก4เดือนถึง5เดือนก็เสร็จนะครับก็เปิดขายได้นะครับบ้านเดียวก็เช่นเดียวกันนะครับเราก็ใช้แบบที่เราเรียกว่าprefabrication นะครับก็คือเป็นแบบหล่อสำเร็จนะครับจ้างโรงงานนะครับมาหล่อแบบเสร็จก็ยกแบบมาเป็นผนังสำเร็จรูปมาประกอบที่ไซต์งานนะครับนะครับคล้ายๆจิ๊กซอนะครับแต่เป็นจิ๊กซอที่แบบลงล็อกกันค่อนข้างแข็งแรงนะครับก็ใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 4-5 เดือนก็สร้างเสร็จเช่นเดียวกันนะครับพวกเราเนี้ยมันก็จะทำให้อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ดีขึ้นนะครับอัตราการทำกำไรมันก็จะดีขึ้นนะครับมันก็เป็นการเชิญอราวบริษัทครับก็คือแล้วก็กลยุทธ์เราก็ปรับมาจากที่เน้นแต่บ้านราคาใช่ครับบ้านราคาลงมาเป็นระดับกลางนะครับล่างหน่อยนะครับเพราะตลาดเนี้ยจริงมันตลาดใหญ่
นะครับแล้วก็ซื้อง่ายขายคล่องกว่านะครับบ้านหลังใหญ่เนี่ยซื้อขายกันจริงๆขายได้ไหมยังขายได้นะครับเพียงแต่มันใช้เวลานานในการซื้อขายนะครับอัตราการหมุนเวียนก็อาจจะไม่ได้ดีมากแต่ถามว่าตลาดมีไหมมีแล้วถ้าจะทำอย่างนั้นได้คือหมายความว่าตัวบริษัทเองต้องมีชื่อเสียงดีแล้วก็มีคุณภาพที่ดีนะครับมันถึงจะสามารถทำได้เราก็เลยต้องการสร้างจากตัวนี้ก่อนนะครับสร้างความยอมรับในตลาดระดับร่างขึ้นมาหลังจากนั้นเราค่อยกลับเข้าไปขายบ้านราคาแพงขึ้นอย่างเงี้ยมันก็ทำได้นะครับแล้วไม่ทราบว่าตรงนี้ก็มีพวกคอมเมอร์เชียลด้วยครับคอมเมอร์เชียลพร็อพเพอร์ตี้ไม่ทราบอันตรงนี้จะเป็นพวกแอสเซทประเภทไหนเราจะเน้นยังไงอะไรเงี้ยครับผมก็อย่างที่เมื่อสักครู่ถามนะครับก็โกลเด้นแลนด์เราหลังจากเราเข้ามาเราก็ไปมองว่าสินทรัพย์ที่เรามีอยู่พอเราทำบ้านเดียวทำทาวน์เฮ้าส์ขายนะครับก็ต้องการให้ได้มันมีสัดส่วนให้มันมีรายได้อยู่ประมาณสัก 80% ครับนะครับอีก 20% เรามาจากไหนก็มาจากรายได้ที่เราเรียกว่าเป็นรายได้ระยะยาวนะครับที่มีรายได้คงที่ก็คือเป็นรายได้จากการให้เช่านะครับแล้วก็พวกโรงแรมนะครับแต่ตัวที่เราเน้นหนักมากเลยก็คงจะเป็นเรื่องรายได้จากการให้เช่าในส่วนของอาคารสำนักงานนะครับที่เราเรียกว่า commercial building เนี่ยนะครับก็คือเป็นอาคารสำนักงานให้เช่านะครับช่วงเราเข้ามาใหม่ก็ตอนนั้นก็มีอาคารที่เรามีอยู่แล้ว2อาคารนะครับก็คือที่อาคาร Golden Land Building อยู่ในซอยมหาเล็กหลวงนะครับกับอีกที่หนึ่งก็คือตึกสาทรสแควร์นะครับที่อยู่หัวมุมถนนนราธิวาสกับสาทรเหนือนะครับแล้วตอนเราเข้ามาก็ปรับปรุงพัฒนาตัวอาคารสำนักงานให้มันดูโดดเด่นขึ้นนะครับแล้วก็เปิดขายทำการตลาดนะครับหาผู้เช่ารายใหม่เข้ามานะครับก็สามารถ turn around จากการที่มันเป็นโปรเจกต์ที่ยังไม่ได้กำไรนะครับให้มันเป็นโปรเจกต์ที่ได้กำไรขึ้นนะครับเป็นโครงการที่ทำกำไรได้ก็มันก็ช่วยหล่อเลี้ยงมันก็กลายเป็นว่าไม่มีสินทรัพย์ตัวไหนมาเป็นตัวฉุดผลประกอบการให้มันนะครับงั้นทุกตัวอยู่ด้วยตัวมันเองได้นะครับนั้นก็ตัวอาคารสำนักงานพอหลังจากเราทำสาธรสแควร์เสร็จเราก็เริ่มทำโครงการต่อไปก็คือที่เราใช้ชื่อโครงการว่า FII Center นะครับอยู่ตรงหัวมุมถนนพระราม4ตัดรัชดานะครับตรงแถวคลองเตยนะครับ FII Center ที่เราตั้งชื่อขึ้นมาก็คือต้องการให้เป็นอาคารสำนักงานสำหรับคนรุ่นใหม่นะครับเป็นอาคารสำนักงานเกรด A เกรด B+ นะครับที่สำหรับคนที่ต้องการได้อาคารสำนักงานที่มีความยืดหยุ่นในการที่จะเข้ามาใช้พื้นที่นะครับนั้นก็เพราะเรามองงี้ครับว่าการเข้าทำงานไม่จำเป็นต้องเข้างาน 8:30 เลิกงาน 5:30 บางคนอาจจะเดี๋ยวนี้คนรุ่นใหม่อาจจะบอกว่าต้องการทำงาน 10:00 แล้วไปเลิก2:00เพราะว่าสมองจะแล่นดีมากตอนดึกๆนะครับเราก็มองสิ่งหนึ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องสร้างอาคารสำนักงานที่มีความยืดหยุ่นนะครับเราก็มองแล้วก็เน้นจับตลาดไปตรงนี้เราตั้งชื่อว่า FII Center ก็คือไม่ใช่มาจาก for your information นะครับแต่มาจากคำว่า for your inspiration workplace นะครับก็คือเพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการคิดงานใหม่ๆนะครับนั้นก็เราสร้างfacility ให้กับอาคารสำนักงานนะครับให้คนที่มาใช้สำนักงานอย่างที่ผมบอกเข้างาน10:00ก็ได้เราอนุญาตเรื่องการเปิดแอร์ไม่มี OT air นะครับมีแล้วถ้าคุณอยากจะออกไปกำลังกายก็อยู่ฝั่งตรงข้ามก็มีสวนเบญจสิรินะครับให้คุณไปวิ่งออกกำลังกายได้ทิศปั่นจักรยานรอบสระแต่แล้วทำยังไงเหงื่อเปียกๆเรามีห้องอาบน้ำให้มีล็อกเกอร์ให้มีที่แขวนจักรยานให้นะครับก็เป็นเรื่องการสร้างความสมดุลในการใช้ชีวิตนั้นมันก็จะสามารถดึงให้ผู้ประกอบการที่เขาต้องการคนทำงานรุ่นใหม่ที่มีความต้องการแบบนี้เข้ามาใช้บริการนะครับนั่นก็คือเป็นการสร้างดีมานด์นะครับซึ่งตอนแรกคุณสมบูรณ์บอกว่าสัดส่วนของพวกอย่างทาวน์เฮ้าส์ตอนแรกตอนนี้อาจจะยังเยอะอยู่เพราะตอนแรกจะเน้นระดับล่างก่อนไม่ทราบว่าถ้าลองเทอมเนี่ยเรามองสัดส่วนของรายได้จากทาวน์เฮ้าส์หรือว่าบ้านเดี่ยวระดับล่างระดับกลางแล้วก็พวกคอมเมอร์เชียลนี้ยังไงครับครับหลังจากที่เราพัฒนาช่วงแรกๆอย่างที่เรียนก็ทาวน์เฮ้าส์มันก็จะค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับแต่ตอนนี้เราก็พยายามที่จะมองสัดส่วนว่าถ้าเป็นจากการพัฒนาโครงการเนี่ยก็จะได้ประมาณสักสัดส่วนประมาณ 80-85% นะครับในช่วงที่เราต้องการเติบโตสูงเนี่ยการพัฒนาเพื่อขายมันตัวเนี้ยมันจะได้รายได้ที่เร็วกว่าเยอะกว่ามันก็จะเยอะหน่อยนะครับเป็น 85% ถึง 90% ได้นะครับโดยเราแบ่งว่าให้เป็นทาวน์เฮ้าส์สัก60แล้วเป็นบ้านแฝดกับบ้านเดี่ยวเนี่ยประมาณสัก 40% นะครับก็ยังเมนเทนหรือพยายามจะเค้าเรียกว่าสร้างตามสัดส่วนนี้ให้ได้อยู่นะครับในส่วนตัวอาคารสำนักงานก็คงอยู่ประมาณสักจากเดิมมันคือ15ก็อาจจะค่อยลดลงมาเหลือประมาณสัก 10%
นะครับเพราะว่าในช่วงการ growth state หรือในช่วงเติบโตเนี่ยการสร้างบ้านขายมันได้รายได้ที่เร็วกว่านะครับอย่างที่ผมบอกพอเราซื้อที่ดินพัฒนาขายปั๊บเนี่ยภายในสักไม่เกินปีหนึ่งได้ละมีรายได้เข้ามาละนะครับมันเร็วกว่าเยอะมากครับซึ่งอย่างตอนนี้เนี่ยก็จริงๆแล้วโกลเด้นแลนด์ก็น่าว่าทำได้ดีเพราะว่าเริ่มพลิกกลับมามีกำไรอะไรได้ดีครับคราวนี้ถ้าเทียบถึงจุดแข็งของโกลเด้นแลนด์เมื่อเทียบกับผู้ประกอบการรายอื่นที่เป็นเจ้าใหญ่อยู่ในตลาดเนี่ยไม่ทราบคุณสมบูรณ์คิดว่าจุดแข็งของทางโกลเด้นแลนด์คืออะไรจริงๆก็ถ้าว่าไปจริงเราถือว่าเราเป็นคนรุ่นใหม่ก็ได้นะครับเราก็มองสิ่งต่างๆเราสร้างบ้านแล้วเราพยายามจะขายบ้านที่มันคุ้มราคานะครับลูกค้าที่มาซื้อบ้านจะต้องได้ของแปลกใหม่นะครับที่คู่แข่งไม่มีถ้ามีคู่แข่งก็อาจจะบอกว่าเรียนแบบกันได้ไหมก็ตอบว่าคงได้แต่เราก็จะต้องพัฒนาของเราขึ้นไประดับหนึ่งนะครับแล้วก็ขายในราคาที่เหมาะสมนะครับให้ลูกค้าเขาซื้อแล้วเขารู้สึกว่าเออมันใช่แฮะเออมันซื้อแล้วมันได้ดีกว่าซื้อคู่แข่งนั่นก็เป็นการสร้างจุดแข็งหรือข้อได้เปรียบในทางการแข่งขันครับแล้วทราบว่าปีหน้าทางโกลเด้นแลนด์ก็แพลนที่จะล้อนจ้องโปรเจกต์ค่อนข้างเยอะเลย30กว่าโปรเจกต์ครับไม่ทราบมองตลาดยังไงครับแล้วก็มีความมั่นใจมากแค่ไหนว่าตลาดปีหน้ามันจะดีมากขนาดนั้นก็จริงๆเท่าที่เราดูอยู่นะครับครับตลาดเท่าที่เราสัมผัสมานะครับยอดขายที่เราเปิดโครงการที่ในช่วงปีที่ผ่านมาก็ประสบความสำเร็จเกือบทุกโครงการเรียกว่าทุกโครงการดีกว่าในใช่ไหมเกือบนะครับทุกโครงการที่เปิดประสบความสำเร็จหมดนั้นแสดงว่าความต้องการมันยังมีอยู่นะครับอยู่ที่ว่าหนึ่งเราสามารถหาผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่ตรงใจกับลูกค้าได้ไหมนะครับถ้าเราสามารถสร้างได้นะครับขายในราคาที่เหมาะสมความต้องการยังมีอยู่คนยังต้องการอยากได้บ้านอยู่นะครับถึงแม้ปัจจุบันมันจะมีขายคอนโดเยอะแต่ว่าคอนโดมันก็จะประมาณสัก30 40ตารางเมตร60ตารางเมตรราคาล้านกว่า2ล้าน3ล้านละแต่ว่าถ้าไปซื้อทาวน์เฮาส์คุณได้80 90ตารางเมตร100ตารางเมตรราคา2 3ล้านบาทนั้นถ้ามันได้ก็ต้องพยายามพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไปนะครับนั้นตลาดเท่าที่เราดูเรายังคิดว่ายังไปได้นะครับอยู่ที่เราหาทำเลที่ใช้ได้อยู่ในแหล่งชุมชนที่ยังมีความต้องการอยู่นะครับครอบครัวขยายหรืออาจจะอยู่บ้านเก่าแล้วก็ต้องการบ้านหลังใหม่ก็มีโอกาสอยู่นะครับนั้นความต้องการยังแข็งแรงอยู่ครับแล้วก็โซนก็คือรอบๆกรุงเทพอาจจะไปบักตันจังหวัดบ้างฮะตอนนี้เดิมเราก็ยังจับกลุ่มหลักเราคงอยู่ที่กรุงเทพและปริมณฑลเป็นหลักนะครับแต่ก็มีบ้างบางโครงการปีที่ผ่านมาเราก็เปิดขายที่ต่างจังหวัดไปแล้ว1โครงการนะครับที่ศรีราชาก็ประสบความสำเร็จดีก็เรามองว่าอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นแล้วเราก็พยายามที่จะมองตลาดต่างจังหวัดที่มีแหล่งงานนะครับแล้วมีชุมชนที่ใช้ได้นะครับก็ไปสร้างบ้านนะครับค่อยๆขยายไปแต่คงยังไม่เร็วนะครับหลักๆเลยคงยังเป็นกรุงเทพและปริมณฑลอยู่ครับครับก็คิดว่าวันนี้ก็ได้ข้อมูลจากคุณสมบูรณ์ทางโกลเด้นแลนด์พอสมควรนะครับครับก็ขอขอบคุณทางบริษัทโกลเด้นแลนด์ครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ